สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งนะฮะวันนี้จะขอพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่ว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานั้นคุณธานีทองภักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศในนามของรัฐบาลไทยของประเทศไทยต้องเข้าสู่กระบวนการถามตอบจากแวดวงของประเทศสมาชิกของคณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นภาคีอยู่นะฮะเพื่อจะตอบคำถามข้อเรียกร้องข้อแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปเกี่ยวกับการปกป้องและก็ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะต้องตอบที่ประชุมระหว่างประเทศเนี่ยทุก2ปีครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่ประเทศไทยคนเดียวแต่ว่าทุกๆประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติแล้วก็โดยเฉพาะที่เป็นนะฮะสมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินั้นมันก็จะต้องอะไรฮะต้องมาตอบคำถามของประเทศเพื่อนประเทศสมาชิกด้วยกันนะฮะทุก2ปีแล้วก็เมื่อ2สวรรค์เนี่ยรอบ2ปีก็มาถึงประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วที่ประเทศไทยต้องตอบคำถามข้อสงสัยนะข้อข้องใจของประเทศสมาชิกด้วยกันนะครับก็หมายความว่าในช่วง6ปีเนี่ยเราทำมาแล้ว2ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่3คราวนี้มันก็ถามว่าทำไมต้องทำมันก็เป็นเรื่องเพราะว่าเราเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาตินะฮะเราก็มีพันธกรณีเหมือนประเทศสมาชิกอื่นๆแล้วก็โลกก็โดยทั่วๆไปนี่ก็เห็นพ้องต้องกันว่าเรื่องการส่งเสริมแล้วก็ปกป้องสิทธิมนุษยชนของคนทุกคนทั่วโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าไม่อยากจะเห็นอะไรการรังแกประชาชนพลเมืองโดยรัฐบาลหรือว่าโดยกลุ่มคนที่โหดร้ายทารุณหรือว่าให้มีการริดรอนสิทธิเสรีภาพต่างๆนานามันก็เหมือนกับเป็นฉันทามติของประชาคมโลกว่ามาร่วมกันในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ปกป้องเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องทางด้านเสรีภาพการเข้าถึงซึ่งการศึกษาการรักษาพยาบาลที่อยู่อาศัยการที่ต้องมีชีวิตอยู่ที่ปราศจากการอะไรฮะหวาดกลัวหรือว่าการกดขี่ข่มเหงหรือว่าการเลือกปฏิบัติใดๆนะครับแล้วก็สำหรับประเทศไทยมันมีคำถามหลักๆอะไรบ้างนะฮะที่ประเทศสมาชิกอื่นๆเนี่ยเขาสอบถามเรานะฮะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยโทษประหารชีวิตกฎหมายอาญาว่าด้วยมาตรา112เรื่องเกี่ยวกับการอะไรฮะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพขององค์พระมหากษัตริย์ของไทยเรื่องเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพนะฮะแล้วก็การแสดงออกการชุมนุมร้องเรียนอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับเป็นต้นนะครับแล้วก็การแล้วก็นอกนั้นมันก็จะมีเรื่องของการอะไรฮะการจับกุมนะฮะโดยฝ่ายบ้านเมืองโดยเฉพาะตำรวจนะฮะแล้วก็มีการทรมานหรือมีการอุ้มฆ่านะฮะต่างๆนานาเหล่านี้เพราะนั้นก็เขาก็จะถามคำถามมาจะเป็นประเทศอังกฤษหรือจะเป็นเกาหลีใต้เขาก็จะถามกันมาประมาณสัก10กว่าประเทศแล้วก็ปลัดกระทรวงของเรากระทรวงต่างประเทศคุณธานีก็ต้องชี้แจงไปนะฮะคราวนี้แล้วก็คำถามนี้มันก็ค่อนข้างจะซ้ำซากมันก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าเมื่อเขาถามมาแล้วเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะวันนี้มันมีอะไรที่จัดได้ว่ามีความคืบหน้าในประเทศไทยเพื่อที่จะให้การส่งเสริมแล้วก็ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยทุกคนนั้นมันดีขึ้นแล้วก็เป็นที่น่ายินดีนะครับสำหรับประเทศไทยเราเองแล้วก็คงเป็นที่น่ายินดีของมิตรประเทศต่างๆด้วยว่าณวันนี้เนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุ้มฆ่าแล้วก็การทรมานนักโทษหรือว่าผู้อะไรต้องหาต่างๆนั้นเนี่ยณวันนี้เราได้มีร่างกฎหมายอยู่ในรัฐสภาไทยแล้วมันก็เป็นความคืบหน้าอันใหญ่หลวงในการที่เราจะมีกฎหมายที่จะคุ้มครองไม่ให้คนนั้นถูกรังแกโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐของบ้านเมือง
เช่นการจับกุมตัวไปแล้วว่าอยากจะบีบให้สารภาพก็มีการทรมานเราก็ได้ยินกันอยู่เรื่อยๆนะฮะหรือว่ามีการที่จะอะไรปิดปากก็จะมีการอุ้มฆ่าคนที่อาจจะเป็นพยานต่อฝ่ายโจทหรือจำเลยตามแต่ละกรณีหรือว่าเป็นอะไรฮะเป็นพยานที่จะนำไปสู่การลงโทษของเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองที่ถูกกล่าวหาก็จะไปอุ้มแล้วก็นำไปฆ่าเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วก็ณวันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะชี้แจงได้อย่างภาคภูมิใจว่าเรากำลังจะออกกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่นั้นใช้อำนาจโดยมิชอบแต่มันก็ยังมีเรื่องค้างคาอยู่อีก 2-3 ประเด็นด้วยกันนะฮะที่ณวันนี้เรายังไม่มีความคืบหน้าแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราก็น่าที่จะค่อยๆนะฮะปรับเปลี่ยนทัศนคติหาความอะไรเห็นพ้องต้องการหรือฉันทามติในแวดวงของสังคมไทยจะเป็นพวกอะไรฮะองค์กรที่มิใช่รัฐนักเคลื่อนไหวฝ่ายนักกฎหมายฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายนักการเมืองข้าราชการประจำนะฮะและที่มันสำคัญอยู่แล้วมันก็ยังเป็นเรื่องที่คาใจแม้กระทั่งในสังคมไทยในสังคมอาเซียนแล้วก็ในประชาคมโลกหรือในแวดวงองค์การสหประชาชาติก็คือเรื่องการประหารชีวิตซึ่งหลายๆประเทศในโลกนี้เนี่ยเขาได้ไปในทิศทางของการเลิกการประหารชีวิตนะฮะก็ยังมีประเทศที่โดดเด่นที่ใช้การประหารชีวิตก็จะมีที่ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมีสิงคโปร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีประเทศไทยนะฮะมันก็เป็นข้อคิดที่ว่าณวันนี้เนี่ยเรายังไม่ยกเลิกนะฮะกฎหมายเพื่อโดยการประหารชีวิตนะฮะมันก็ต้องมาถามว่าแล้วเราควรจะยกเลิกไหมนะผมก็อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดว่าก็เราเป็นเมืองแห่งศาสนาเราเป็นเมืองพุทธการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมันก็เป็นหนึ่งในศีล5เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีความเชื่อนะฮะในเรื่องศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราควรที่จะยกเลิกหรือไม่ส่วนตัวของผมเห็นว่าเราควรจะยกเลิกแล้วก็ควรจะเปิดโอกาสให้คนที่ได้ทำร้ายคนอื่นแทนที่จะถูกประหารนั้นให้เขาสามารถที่จะกลับตัวเปลี่ยนจิตใจได้แล้วก็ในพุทธศาสนานั้นเราก็รู้เรื่องกันเรื่องขององคุลีมานใช่ไหมครับเป็นยอดผู้ร้ายในสมัยพุทธกาลแล้วก็ในที่สุดแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวเองจิตใจของตัวเองแล้วบรรลุเป็นอรหันต์ได้ชั้นใดชั้นนั้นแทนที่เราจะฆ่าคนประหารชีวิตเขาซะเพราะเขาได้ทำผิดเนี่ยทำไมเราไม่เปิดโอกาสให้เขามีชีวิตต่อไปแล้วก็ได้ปรับปรุงจิตใจของตัวเองและถ้าเป็นไปได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมแล้วก็รับผิดไปตามนั้นนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันต่อไปนะส่วนเรื่องกฎหมายอาญาประเด็นมาตรา112นั้นก็เช่นกันนะฮะในมุมมองของต่างประเทศเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่จะเป็นละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกหรือว่าบทลงโทษมันรุนแรงเกินกว่าเหตุไปอันนี้มันก็ได้มีการปรึกษาหรือโต้เถียงกันอยู่ในสังคมในก็ต้องว่าไปเราก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนแปลงกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเราจะได้อยู่กันอย่างอะไรฮะสมานฉันท์มีมิตรจิตมิตรใจต่อกันอะไรต่างๆเหล่านี้และอะไรที่เราจะบรรเทาความขัดแย้งในสังคมได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะกระทำนะฮะก็ปล่อยให้เรื่องนี้ก็ว่ากันไปในสังคมไทยเพราะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องปรึกษาหารือนะครับแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและมันเป็นสิ่งที่โลกก็มองแล้วก็บอกว่าประเทศไทยนั้นยังไม่ให้สิทธิเสรีภาพหรือว่าเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างสมบูรณ์แบบมีความเป็นสากลมีมาตรฐานเป็นสากลนะฮะก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเราก็ต้องมาปรึกษาคราวนี้เราก็ต้องมาถามบอกว่าแล้วทำไมเราต้องไม่ยอมให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มาเสนอแนะเสมือนเข้ามาแทรกแซงในกิจการภายในของไทยทำไมไม่ปล่อยให้ไทยอยู่ของไทยเราเองนะฮะมันโกงกับโกงเวียนอะไรของพวกเขาผมก็อยากจะขอฝากเป็นการบ้านว่าสิ่งที่ฝรั่งมังค่านะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือประเทศในแอฟริกาเขาตั้งคำถามต่อประเทศไทยนั้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเขาแต่เพราะเขาเห็นต่ออะไรครับสิทธิมนุษยชนสิทธิพื้นฐานของคนไทยเขาเป็นห่วงพวกเรา
ราะฉะนั้นมองในแง่บวกก็บอกว่าความห่วงใยเขาเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเผื่อเราตัดฝรั่งมังค่าต่างประเทศออกไปเราก็ต้องมาถามว่าประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิตเรื่องการลิดรอนสิทธิเสรีภาพการอุ้มฆ่าต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันควรจะคงอยู่ในสังคมไทยหรือไม่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือไม่ต่อชาวไทยทุกคน 67-68 ล้านคนฮะในการที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วมันให้เรามีอะไรฮะมิตรจิตมิตรใจมีความเอื้ออาทรแล้วก็มีการให้โอกาสผมก็คิดว่าประเด็นต่างๆที่เขาได้ตั้งไว้ในกรอบของงานของคณะมนตรีว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาตินั้นเนี่ยมันดีสำหรับเราแล้วอย่าไปมองในแง่ลบว่ามันเป็นการแทรกแซงหรือจะมาสั่งสอนคนใดประเด็นต่างๆเหล่านี้มันเป็นปัญหาอยู่ในตัวของสังคมไทยเราเองและอะไรที่มันจะแก้ไขได้เพื่อให้เราได้อยู่กันอย่างเบิกบานใจนะฮะไม่ถูกกันแกล้งหรือว่าไม่ข่มเหงซึ่งกันและกันแล้วก็อ้างกฎหมายมาเพื่อจะทำร้ายซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วมันก็เป็นเหมือนกับว่าเรามีพันธะกรณีต่อตัวของเราเองไม่ใช่ว่าเรามีพันธะกรณีต่อต่างประเทศนะครับเป็นพันธะกรณีของเราเองที่เราจะต้องทำตัวให้เป็นสังคมที่มีความเป็นสากลมีมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่ปราศจากอคตินะฮะแล้วก็การปิดหูปิดตาไม่อยากจะฟังอะไรเลยทั้งสิ้นทั้งท่านที่มันมีประเด็นปัญหาลึกซึ้งอยู่ในสังคมไทยแล้วผมคิดว่าเรื่องแรกหรือว่าต่อไปภายใน2ปีข้างหน้าถ้าเผื่อเราสามารถที่จะนั่งคุยกันแล้วก็ยกเลิกกฎหมายว่าด้วยการประหารชีวิตเนี่ยผมคิดว่ามันจะทำให้สภาวะจิตใจของพวกเรามันสูงขึ้นสถานะของประเทศก็ดีขึ้นแล้วเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเราก็จะเป็นบุคคลที่มีศาสนาอย่างจริงจังคือการอภัยซึ่งกันและกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของใดนะฮะแล้วสำหรับผู้ที่ถือรับถือศาสนามุสลิมหรือศาสนาคริสเตียนก็บอกว่าเขาก็เชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะฉะนั้นคนด้วยกันเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่เป็นผู้สร้างไม่ใช่เป็นเจ้าของชีวิตของคนนั้นๆเป็นเรื่องของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจะเป็นศาสนาพุทธหรือจะเป็นศาสนาอื่นใดนั้นการไปเอาชีวิตของคนอื่นไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วฉะไหนประเทศไทยถึงยังจะมีกฎหมายประหารชีวิตอยู่ครับมันผิดด้วยประการทั้งปวงผิดหลักศาสนาและอันที่สองในฐานะที่เป็นพลเมืองด้วยกันนั้นเราต้องเปิดโอกาสให้คนที่ได้กระทำผิดไปแล้วนั้นได้สำนึกผิดแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงตัวแก้ตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีได้จงเปิดโอกาสให้กับเขาสักครับอันนี้ก็ขอคุยสำหรับวันนี้มาแค่นี้นะครับในเรื่องสิทธิมนุษยชนในมุมกว้างแล้วก็เฉพาะคือเรื่องโทษประหารชีวิตเป็นสำคัญขอบคุณมากครับสวัสดี